สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุวะสมศักดิ์นะครับจะเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยานะครับก็รู้สึกมีความยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสรับใช้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาที่มาใช้สถานที่ในการจัดอบรมนะครับพัฒนากรและก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในด้านของการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของการจัดรายการวิทยุนะครับท่านผู้ชมครับสมัยปัจจุบันนี่สื่อต่างๆนะครับก็มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าสื่อที่รับใช้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือวิทยุกระจายเสียงนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนั้นวิทยุกระจายเสียงนั้นมีเพิ่มมากขึ้นมากมายนะครับทั่วประเทศกว่า 5,000 แห่งแล้วก็เฉพาะจังหวัดพะเยาของเรานั้นก็มีถึงประมาณ 40-50 แห่งได้นะครับเป็นเรียกว่าทั้งวิทยุหลักและวิทยุชุมชนฉะนั้นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับจากภาครัฐก็ดีจากชุมชนท้องถิ่นก็ดีที่จะสะท้อนย้อนกลับถึงพี่น้องประชาชนนั้นวิทยุมีบทบาทมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าทางหน่วยงานภาครัฐก็ดีหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับอยากจะมาใช้สื่อของรัฐนะครับในการประชาสัมพันธ์ก็ขอเชิญนะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาคลื่นก็คลื่น FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับที่มีโอกาสติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาจะส่งข้อมูลข่าวสารมาให้เผยแพร่นะครับก็ถือว่าเป็นบทบาทและก็เป็นหน้าที่ของสวท.อยู่แล้วในการที่จะเผยแพร่ข่าวจากภาครัฐสู่ประชาชนและก็สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนมาสู่หน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนท้องถิ่นเองแล้วก็ในส่วนภูมิภาครวมถึงสะท้อนความคิดเห็นต่างๆไปสู่รัฐบาลด้วยนะครับด้วยความยินดีครับ